ไปเบิงบรรยากาศของการจัดงานไหลเหือไฟอยูทีนครหลวงพอบางแขวงหลวงพอบางนั่งในโอกาสบรรบุญออกพ,พรรษาปาบรณนาในพิธีได้จัดขึ้นอยู่ทีต่อหน้าหอพิพิธภัณฑ์โดยมีท่านจันสุขพันดุลักษ์จเจ้านครหลวงพอบางประธานจัดงานมีบรรดามวลชนสาวหลวงพอบางนักท่องเที่ยวทางภายในต่างประเทศเขาห่ม,มสุมซสืสั้นแซงและขวมงงามคองหือไฟแต่ละลำ ท่านจันสุขพันธุลักษ์ประธานจัดงานบุญไล่เฮือไฟในครั้งนี้ได้ให้เกียรติกาวไข่จุดประสง่งข้องงานว่าบุญประเพณีไล่เฮือไฟอยู่ล่วงระบางเมืองมรดกโลกเป็นงานปางบุญนึ่งที่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและซื้อทอดกันมาตั้งแต่บูราณากาลจนถึงปัจจุบันพอถึงคำคืนข้องมือแหมหนึ่งคำเดือนสิบเอ็ดเหล่าข้องทุกๆปีเป็นมือเตาห่มกันจัดให้มีงานประกวดเหือไฟงาม ซึ่งได้มีพิธีทางศาสนาต่อหน้าพระราชสวังเก่าจากนั้นก็ได้แห่ไปตามเส้นทางกลางเมืองเรือเส้นทางสีสว่างวงไปห้าวัดเสียงทองแล้วก็ไล่ลงสูมีน้ำคลองเพื่อเป็นการบูชาบุญคุณข้องแม่น้ำและน้อมระลึกถึงคุณข้องพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ให้มีความเจริญหุ่งเหืองเรื่องเลื่อมเมื่อดังแส้นเถืยอนแสงไฟที่ได้ไต่บูชาซึ่งมันได้กลายเป็นวัฒนธรรมฮิตของพระพิณีอันดีงามที่ทรงคุณค่าตลอดมา สำหรับปีนี้มือเหือไฟสมัครลิ้นข้องสาวนุม่มหยาวสนบรรดาก,กุมบาลภายในเทศบาลนครลำปางเข้าประกวดทั้งหมด10ซ่องล้ำ